กมนี้มาอีกแล้วครับอาจารย์ไพโรจน์พกม้าเทียมมาด้วยเหรอม้าเทียมมาด้วยเหรอแม่มาแค่นี้พกม้าเทียมมาด้วยอาจารย์ไพโรจน์ครับกับม้าเทียมครับกับผู้เล่นนิรนามครับที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครครับเป็นผู้เล่นนิรนามจริงๆครับอันดับไม่อะไรไม่รู้ถ้าคีย์คุยนี่ยืนหนึ่งเอาทำ YouTube ไม่ต้องคุยใครไปทำ YouTube เงียบๆวะบ้าหรือเปล่าโอ้โหถือว่าเอ๊ะเดินกันแปลกๆอ่ะเนี่ยอาจารย์ไพโรจน์แกก็ตั้งทรงแพ็คหมากมาดีนะแต่หมากขาวเนี่ยเอาเรือมาวางตำแหน่งกอไก่ปอกกอไก่ก็บ้าแล้วนี่ตำแหน่งชอชิง1สตาร์เลือละตำแหน่งชอชิง1น่าจะมาเล็งขุนหรือเปล่านะเล็งขุนในตำแหน่งชอชิง7นะครับอันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะถามชื่อก็มีนามนะครับอยากรู้ประวัติช่วงเซียนย่ามขาวนะเซียนย่ามขาวนี่เป็นใครครับคุณผู้ชมผมชื่อมันคุ้นๆมากเลยนะในส่วนของเซียนย่ามขาวนี่ไม่แน่ใจไม่เซียนหมักฮอตหรือหมักลุกนะใครรู้ตอบทีครับเมื่อไหร่แอดจะเป็นเจ้าสำนักครับเจ้าสำนักอะไรสำนักไหนจุดยืนในยุทธภพนี่ยืนยากนะคุณผู้ชมนะเจ้าที่แรงยุทธภพเนี่ยหมากรุกไทยเนี่ยมีนัดกับใหม่อ๋อค่ายผมก็มีไงมีน้องนัดแล้วก็มีน้องใหม่เป็นนักกีฬาประจำค่ายเชื่อไหมน้องนัดกับน้องใหม่บอกพี่สปอนเซอร์หนูเปล่าไม่หนูไม่อยู่เนี่ยเขาจะบอกอย่างนี้อ่ะพูดถึงนะครับในส่วนของการสปอนในเรื่องของนักกีฬารุ่นเยาวชนนะครับตอนนี้ซุปหมากรุกไทยบุรพาพยัคฆ์และเพื่อนนะครับก็มีโครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยาวชนนะถ้าคุณอยากแข่งหมากรุกนะครับคุณก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มบุรพาพยัคฆ์มาได้แล้วก็ลงชื่อสมัครได้นะครับว่าอยากจะเข้าไปเล่นด้วยเข้าไปสมัครแข่งก็จะมีพวกช่วยเหลือค่าใช้จ่ายค่าเดินทางอะไรพวกนี้ครับคุณผู้ชมถือเป็นโครงการที่ดีมากนะครับกับซุ้มมังลุกไทยบุรพาพยัคฆ์นะเพื่อนนะฮะโอเคครับมาดูกันต่อดีกว่านะครับตอนนี้นะครับหมากฝ่ายดำเนี่ยทำท่าดำทางนะครับตีเบี้ยขึ้นมาเตรียมทลายหน้าขุนอย่างเดียวเลยครับในส่วนของอาจารย์ไพโรจน์ส่วนปั้นนีอยู่ตอนนี้ทีมเบียร์ไรเม็ดหรือเปล่าโอ้อาจารย์ไพโรจน์ตี4เบี้ยมาครับถล่มหมากขาวนะถ้าถามว่าหมากขาวพลาดตรงไหนครับก็ทิ่มเบี้ย3ตัวกลางกระดานเมื่อกี้เป็นแต้มที่โดนตีเจาะง่ายมากทำไมหมากขาวต้องใช้เม็ดกินเพราะว่าถ้าไม่ใช้เม็ดกินแต่ใช้เบี้ยกินจะโดนแท่นหมากเน้นๆแบบเกมที่แล้วกินแลกเบี้ยกันไปครับใช้เบี้ยกินตอบนะครับโดยที่อาจารย์ไพโรจน์ไม่แคร์เลยนะว่าหมากฝ่ายขาวเนี่ยจะกินเบี้ยตรงกลางหรือเปล่าเพราะอาจารย์ไพโรจน์ตอนนี้เนี่ยจะจัดหนักเบี้ยก่อนนะเนี่ยจะกินสวนกันไปครับถ้าถอยเม็ดลงมานะครับก็อาจจะโดนแทงสูงหรือเปล่าแทงสูงที่แต้มนี้ครับงองู4ฮะถือเป็นแต้มปิดที่สวยมากแล้วอย่าลืมครับเบี้ยหลุดด้วยนะถ้าหมากขาวถอยเม็ดลงมานะถ้าถอยเม็ดลงมาเบี้ยหลุดถ้ากินตัดเสียเม็ดแลกเบี้ยแล้วเบี้ยตัวนี้ไม่ค่อยเวิร์กด้วยคุณผู้ชมฮะแต่หมากขาวนะครับอย่างนั้นเลยฮะยอมกินตัดนะครับแลกเม็ดกันไปครับหมากฝ่ายขาวทิ่มเบี้ยขึ้นมาครับอาจารย์ไพโรจน์หยิบม้ากินเบี้ยไปทันทีครับโอ้ไม่นะเฮ้ยมาเป็นทรงนี้ได้อย่างไรถ้าถามว่าชอบฝั่งไหนตอนนี้เนี่ยเริ่มชอบหมากไฟดำอีกแล้วฮะหมาก
อาจารย์ไพโรจน์แกเดินเคลียร์ทรงมาได้ดีมากเลยแต่ตอนนี้ครับประมาทไม่ได้หมากขาวก็พยายามที่จะไต่โคนขึ้นมา2ตัวเห็นไหมโคน2ดอกครับไล่ตุยลุยขึ้นไปนะแต่หมากดำอย่าลืมครับถอยกลับลงไปแพ็คหมากแล้วก็กลับขึ้นมาด้วยโคน2ดอกได้เหมือนกันนะแต่ในเรื่องของตำแหน่งหมากแล้วก็ตัวหมากที่มากกว่าเนี่ยหมากดำเนี่ยเป็นต่อเม็ดตัวหนึ่งครับเม็ดตัวหนึ่งสำหรับระดับเซียนเล่นกันเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะคุณผู้ชมอะโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมทีนี้ต้องรออาจารย์ไพโรจน์เดินนะเพราะตอนนี้ผมยังดูไม่ออกครับว่าอาจารย์ไพโรจน์แกจะเดินตัวไหนนะไม่มีท่อนแยกในใจเลยถอยม้าก็ดูจะเป็นแต้มที่เสียจังหวะจะขึ้นโคนขึ้นมาแหละอันนี้ไม่รู้นะต้องรอดูแกเดินอย่างเดียวสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามานะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคุณผู้ชมนะหมากขาวคะแนนเท่าไหร่เลยเดี๋ยวผมดูแป๊บหมากขาวคะแนนเท่าไหร่ 1,200 ครับนี่เป็นอวตารนิรนามครับที่สมัครมาเพื่อเล่นการนี้โดยเฉพาะครับเราไม่รู้ครับว่าเขาเป็นใครครับเป็นผู้เล่นปริศนานะครับสำหรับหมากฝ่ายดำอาจารย์ไพโรจน์ก็สมัครมาเล่นใหม่เช่นกันนะครับอย่างที่บอกครับอย่างที่เคยคุยไว้ในหลายๆช่วงของรายการนะครับนักกีฬานะครับหรือว่านักหมากลูกมือใหญ่ๆส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเปิดเผย ID กันนะกลัวคนไปถอดหมากอันนี้ผมไม่รู้นะ ก็เดาๆประมาณนี้เพราะว่าเองเพราะว่าตัวผมเองหรือว่าในคนที่รู้จักอะไรเงี้ยมันก็เขาก็ทำแบบนั้นกันมีน้อยครับที่เขาจะเปิดเผย ID กันให้มาดูหมากกันนะไม่งั้นตอนไปแข่งหรือไปโดนแก้ทางกันได้เยอะแต่นี่อาจารย์ไพโรจน์นี่ถือเป็นเซียนหมากรุกไทยระดับประเทศคนแรกนะครับที่มาเล่นในรายการของช่องหมากรุกไทยกันว่าผู้ใฝ่รู้นะครับอันนี้ผมบอกเลยนะว่าอาจารย์ไพโรจน์เป็นเซียนท่านแรกจริงๆครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์อีกครั้งหนึ่งครับที่มาเล่นให้เราดูกันในวันนี้ครับกับทางบ้านท้าชนอาจารย์ไพโรจน์สวนป้านีนะฮะ โอ้ย่ำมาไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะอาจารย์ไพโรจน์นะครับเริ่มใช้เม็ดหนึ่งตัวที่เขากำไรมาเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับโอ้ที่อาจารย์ไพโรจน์ทิ่มเบี้ยตำแหน่งขอไข่4เพื่อมาปิดทางขุนเนี่ยเพื่อที่จะต้องการสไลด์ล่องเม็ดลงมาเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งเข้าใจนะเมื่อกี้ผมก็ยังงงอยู่ว่าเอ้าอาจารย์ไพโรจน์แกเดินมาทำอะไรนะตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วเห็นไหมโอ้โหเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นทางเม็ดไหมครับเนี่ยสไลด์ลงมาอย่างหล่อเลยเม็ดตัวเนี้ยคุณจะสไลด์มาทางไหนก็ได้อะร้ายกาจครับสำหรับแต้มนี้เพราะตอนแรกผมยังดูแล้วผมยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะจะทำอะไรนะแต่เวลาการดูเนี่ยก็ต้องไล่ทางเม็ดไล่ทางโคนให้เรียบร้อยก่อนนะนี่ก็เป็นพวกความรู้ใหม่ๆที่ผมเพิ่งได้มานะเรือเกาะโคนเหรอโอ้เรือเกาะโคนเอาโคนปิดนะครับในส่วนของอาจารย์ไพโรจน์อะใช้เรือมากดโคนครับเอ้ยเรือมากดเม็ดหมากขาวโอ้อาจารย์ไพโรจน์เอ๊แกจะทำยังไงจะขึ้นขุนผูกไหมหรือว่าจะผมว่าต่อเรือไม่น่าเวิร์กอะดูเป็นแต้มสิ้นคิดของคารวาสผู้ใฝ่รู้มากเพราะตอนนี้ยังไงถ้าเดินเม็ดออกไปเนี่ยโคนหลุดแน่นอนอาจจะต้องหาทางทำอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นขุนก่อนแล้วเรือมาช่วยหรือเปล่าเพราะไม่รู้นะเรือด้านขวามือยังยืนงงๆอยู่ยังหาทางบุกไม่ได้ขึ้นขุนก็ไม่น่าจะมีโคนหลุดไม่น่าจะมีอะไรหลุดนะเดี๋ยวก็เคลียร์เรือด้านซ้ายเรียบร้อยครับแล้วก็เอาทางเม็ดที่กำไรมาตีก็ไปดูกันครับว่าการกำไรเม็ด1ตัวเนี่ยจะสามารถเอาชนะได้แบบง่ายดายหรือเปล่าในเกมนี้ครับกินน้ำสักครู่นึงครับคุณผู้ชมฮะ
สำหรับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ไพโรจน์ขึ้นขุนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาลองคอมเมนต์กันดีกว่าครับว่าหมากสไตล์อาจารย์ไพโรจน์เนี่ยเป็นหมากสไตล์แบบไหนนะครับลองคอมเมนต์กันดูนะอันนี้ผมก็อยากรู้ความคิดเห็นของคุณผู้ชมครับในส่วนของคนที่ดูหมากรุกบ่อยๆเนี่ยคุณคิดว่าสไตล์การเดินของอาจารย์ไพโรจน์เนี่ยมีลักษณะแบบใดนะครับคุณผู้ชมทางหมากไม้เทียมของอาจารย์ไพโรจน์กับอาจารย์บุญสืบแตกต่างกันมากไหมเห็นอาจารย์ไพโรจน์ชอบเดินม้าเทียมเลยทำให้นึกถึงอาจารย์บุญสืบนะครับอันนี้ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมบันทึกเกมของอาจารย์ไพโรจน์นะครับคือผมยังดูน้อยส่วนใหญ่จะดูเป็นม้ายงขวามากกว่านะขาวเดินเรือแต้มนี้ดีครับขู่กิน2ตอนหลังขู่กิน2ตอนหลังกิน2กิน2ตรงไหนนะครับคุณธีรวัฒน์นะครับโอ้ขู่กิน2อย่างไรอันนี้ไม่รู้จริงๆครับอาจารย์ไพโรจน์ครับใช้เรือของเขาเนี่ยมากดโคนที่ตำแหน่งงองู8นะครับอาจจะเล็งเห็นนะโคนในอนาคตอาจจะหลุดหรือเปล่านะหรือว่าพยายามที่จะผูกโคนตัวนี้โดยการที่จะเปิดม้าเปิดอะไรอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูกันต่อไปครับผมรอลุ้นอะไรรอลุ้นเม็ดไหลลงมายังไหลไม่ได้เนี่ยยังไหลไม่ได้ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องก่อนอาจจะต้องโยกม้าโยกอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าจะเอาจังหวะนี้ก็โยกม้าไล่เรือไหมโยกม้าถอยลงไปไล่เรืออ่ามาแล้วครับจานไพโรจน์แกเดินม้าขึ้นมาครับโอ้โหจานไพโรจน์เดินม้าขึ้นมาครับทำให้โคนตอนนี้เนี่ยได้รับการผูกด้วยเรือเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้รับการผูกด้วยเรืออีกตัวแล้วคุณผู้ชมทางบ้านนะครับบอกว่าเปิดเพลงคอด้วยจะดีนะครับไม่เงียบนะนี่ก็เปิดเพลงนะไม่รู้คุณได้ยินหรือเปล่าเพลงอาจจะเบาเกินไปก็นะเลยไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่ากิน2แต้มเมื่อกี้ของพี่ธีรวัฒน์เนี่ยคือแต้มไหนนะจานไพโรจน์จิบเรือต่อกันทันทีอะเหมือนว่าจะเอาแค่เม็ด1ตัวนะครับแล้วก็ไปเบียดท้ายเกมนะเพราะว่าหมากดำเนี่ยน่าจะเดินหมากขึ้นมาได้อย่างยากลำบากน่าจะอ่านเท่านี้หรือเปล่านี่ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะแต่โดยความคิดเห็นส่วนตัวเซนส์การเดินมันบอกว่าใช่นะมั้งน่าจะมั้งด้วยนะส่วนผมไม่มีความคิดเห็นแต่มาทักทายขอบคุณครับอาจารย์ไพโรจน์ทรงหมากเหนียวแน่นรอจังหวะเข้าทำครับอาจารย์เน้นเบี้ยสูงใช่เท่าที่ดูก็เป็นอย่างนั้นนะอ๋อครับไม่ค่อยได้ยินนะก็มีเพลงอยู่ครับมีเพลงอยู่ทีนี้ในส่วนของห้องหมากรุกไทยเนี่ยก็กำลังบัฟกันอยู่นะครับโดยพี่ช้างวังปูแล้วก็พี่เทวินนะบัฟพี่มาเก๊ากันอยู่พี่มาเก๊าวันนี้เนี่ยหลับสบายแล้วเพราะว่าแพ้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต้มขึ้น 1,800 ไปวันนั้นยังเห็นอยู่แต้ม 1,600 วันนั้นผมก็เล่นกับพี่มาเก๊าไปนะเละเทะมากผมจานไพโรจน์นะครับโอ้เกมนี้ผมเพิ่งมาสังเกตนะครับว่าคนดูทางบ้านเนี่ยผู้ชมทางบ้านของเราเนี่ยเป็นต่อเวลาอาจารย์ไพโรจน์มาประมาณเกือบ5นาทีไม่น้อยๆนะครับผู้ชมครับ
แอดจะทำคะแนนน้อยที่สุดใน PLK ครับแน่นอนครับปั่นคะแนนขึ้นผมก็เคยทำแล้วปั่นคะแนนลงผมไม่เคยทำคุณผู้ชมปั่นคะแนนลงนี่ผมว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับในการที่เราไปนั่งเล่นคือบางทีเราเล่นกับแต้มน้อยๆมันก็สนุกนะคุณผู้ชมคุณ EZ Moon นะครับผมไม่รู้ครับแต่อาจารย์เก่งมากครับก็เนี่ยครับไม่บ่อยเอาจริงๆในชีวิตของคนเราไม่บ่อยนะที่จะได้ดูเซียนหมากรุกระดับประเทศเล่นกันสดๆนะเอาจริงๆผมไม่ค่อยได้ดูนะเคยเห็นแต่ว่าไม่กี่ครั้งประมาณนั้นด้วยโอ้ยตอนนี้หมากขาวนะครับใช้ม้ามากดดันโคนนะครับโคนตัวนี้ปล่อยหลุดไม่ได้เลยเอาโคนเปิดเนี่ยโคนหลุดนะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องใช้ม้าขายทิ้งเลยหรือเปล่าไม่รู้นะเอาม้าตัดโคนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับม้าตัดโคนเดินโคนปั๊มจบมั้งด้วยนะอันนี้ไม่รู้เพราะว่าเรามองแบบไม่กี่ช็อตไงคุณผู้ชมอะแต่ว่าเซียนเวลาเขาเล่นกันมันเขามองกันหลายช็อตมีแอปหมากรุกออนไลน์ไหมมีครับคือแอปประลองหมากรุกไทยครับลองเซิร์ชดูใน Play Store หรือ App Store ก็ได้นะไม่แน่ใจนะถ้าเป็นApple ก็จะเป็นประลองหมากรุกไทยแต่ถ้าเป็น Android ก็น่าต้องเซิร์ชคำว่า Thai Chess Duel แต่มันเป็นแอปเดียวกันนะลองเซิร์ชดูม้ากินเม็ดนะเรียบร้อยไปเลยม้ากินเม็ดเฮ้ยคุณผู้ชมเนี่ยคุณดูม้าตัดโคเรื่องเอาไม่ตัดครับเดินโคนขึ้นมาตรงๆนะครับในส่วนของอาจารย์ไบโรดนะครับอันนี้ก็ไม่รู้แผนเหมือนกันอาจจะเป็นการที่เคลียร์ตัวจุดอ่อนออกไปหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ฮะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหมากฝ่ายขาวเดี๋ยวนะหมากฝ่ายขาวถ้าหมากฝ่ายขาวขายม้าเอาม้าไปโยนที่ฉอฉิง5ม้าไปโยนฉอฉิง5ม้าไปโยนฉอฉิง5โคนกินตรงๆไม่ได้เพราะโดนม้าตีลุกแล้วสกรูกลับมากินโคนเนาะม้าฉอฉิง5เตรียมลุกกินเรือด้วยเพราะตอนนี้หมากดำมีทั้งแต้มโดนลุกคาดแล้วก็มีศอกไม่รู้นะม้าฉอฉิง5ก็ดูเป็นแต้มที่ดูจีเนียสดีนะแต่ก็อย่าลืมว่ามีม้าตัดม้าได้ม้าตัดม้าเสร็จเอาโคนไหลเข้าไปสู้กับอาจารย์ไพโรจน์ไม่ชัวร์นะม้าตัดม้าตัดม้าเคยเล่นแล้วครับเวลาหมดเร็วมากเล่นยังไม่รู้ผลเวลาหมดแล้วคือไทเชสดูเอลมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันมีแอนิเมชันในการเดินเนี่ยเวลามันกระโดดมากทีนึงกึ๊บเนี่ยมันอาจจะทำให้เวลาเราหมดได้มันจะไม่เหมือนพวกเพลโอเคที่มันเป็นตัวหมาก 2D แบบเนี้ยกดคลิกกดเดินกดคลิกกดเดินนะครับแน่นอนครับหมากขาวถามขายม้าทันทีครับเอาม้าไปโยนทิ้งเรียบร้อยแล้วครับคือก็อย่างที่บอกว่าเอาโคนกินโคนไม่ได้เลยกินเสร็จเห็นไหมมันโดนตีศอกลุกแล้วสกรูกลับมากินโคนแล้วตอนนี้เนี่ยมีติดตาลูกคาดกินเรือถ้าเกิดเคลียร์ม้าออกอันนี้ยังไม่รู้นะแต่สีขาวคงต้องใช้โคนกินแน่เพราะถ้าจะเอาเบี้ยกินโคนหลุดไงตอนนี้แต้มไฟบังคับสีดำที่จะต้องแลกม้าคุณผู้ชมถ้าแลกม้าทรงจะกลับมาเป็นทรงเท่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าอย่าลืมว่าเรือสีขาวก็พร้อมออกประมาณนั้นม้าตัดโคนลงง4หรือเปล่าม้าตัดโคนก็เพิ่งม้าตัดโคนลงง4ไม่ได้ม้าตัดโคนเนี่ยใช่ไหม
เขาเอาม้ากินถูกป่ะคือถ้าเอาโคนกินเนี่ยไม่ได้เลยไงคือโดนลูกสกรูกลับมากินไงคุณผู้ชมใช่ไหมครับในความคิดของกะละวาดผู้ใฝ่รู้ใครคือท็อป5ของประเทศไทยครับท็อป5ในรายชื่อตอนนี้เหรอมีให้ผมเยอะกว่านี้ไหมท็อป10อะไรเงี้ยถ้าท็อป10เนี่ยก็เรียงมา1ถึง10นั่นน่ะแบบนั้นได้เลยครับคือยังไงแน่ๆก็ต้องมีพี่หนูเทพมีน้องบอลวโรจน์แน่นอน2คนนี้ต้องอยู่ในลิสต์แน่นอนแล้วก็มีอาจารย์ไพโรจน์ชั่วโมงนี้ต้องมี3คนต้องมีอาจารย์นกกระจิบอีกคนน่ะอีกสล็อตนึงผมไม่รู้อาจจะเป็นอาจารย์บุญสืบก็ได้ก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะที่จะเห็นอาจารย์บุญสืบพ่ายแพ้นะอันนี้ก็เป็นในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะม้าตัดม้าสำหรับของคุณประเสริฐนะครับใช่ครับอย่างที่บอกคือตอนนี้ยังไงก็ต้องเคลียร์ม้าออกไปแล้วหมากไฟขาวเนี่ยจะใช้เบี้ยกินก็ไม่ได้เบี้ยกินใช่ไหมโดนโคนหลุดแต่ว่าหมากไฟขาวกำลังคิดอยู่ฮะแต่จริงๆแล้วแต้มนี้ตัดสินใจไม่ยากนะยังไงก็ต้องเอาโคนกินไว้ก่อนพี่เทวินบอกว่าหมากขาวแพ้เหรอก็อาจจะเป็นเรื่องจริงนะพี่เทวินที่หมากขาวเป็นรองแต่ผมก็ยังไม่เห็นช่องแต่ก็อย่าลืมว่ามีเบี้ยจะเงื้อหงายอยู่พี่เทวินอาจจะอ่านจุดนี้ไว้ก็ได้นะแล้วหมากขาวครับใช้โคนกินม้าเข้าไปครับทำให้ม้าตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาเลยครับแต้มนี้น่าจะเป็นแต้มตัดสินแพ้ชนะของหมากฝ่ายดำและหมากฝ่ายขาวครับคุณต้องตัดตั้งใจดูตาเดินต่อไปนี้ให้ดีครับผมคิดว่าน่าตัดสินกันตรงนี้แหละแพ้ชนะอาจารย์ไพโรจน์จะทิ้งตัวเข้าใส่หรือว่าจะกาดรับแล้วรอโอกาสกลับมาคัมแบ็กอาจารย์ไพโรจน์พยายามทิ้งตัวหมากเข้าใส่เลยครับโดยการใช้เรือมากดที่ตำแหน่งจอจาน8นะครับยอมทิ้งม้าแต่ว่าจะเอาโคนขึ้นมาลุย2ดอกนะครับคุณผู้ชมไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาอย่าลืมครับตอนนี้อาจารย์ไพโรจน์เนี่ยได้เปรียบตัวหมากใหญ่อยู่นะครับเกมนี้ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมทิ้งตัวใหญ่เข้าใส่กันนะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าหมากขาวเองก็เดินดีครับขาวนี่เราไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นใครตอนนี้แต่ว่าวิธีการเดินสเต็ปการเดินของเขาเนี่ยรวมถึงการบริหารเวลาเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ค่อนข้างดีครับกดอาจารย์ไพโรจน์เนี่ยอาจารย์ไพโรจน์เหลือ13นาทีครับในส่วนของหมากขาวเหลือ20นาทีเต็มกระบุงเลยแต่ถ้าพูดกันถึงเรื่องของตัวหมากตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับโคแลกโคนม้าแลกม้าเบี้ยแลกเบี้ยตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าหมากดำเนี่ยเป็นหมากโคนสู้เบี้ยนะครับโคนสู้เบี้ยถ้าได้เปรียบกันในเรื่องของสักหมากเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าหมากฝ่ายดำดูดีกว่านะครับถ้าอาจารย์ไพโรจน์ยังยื้อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆแพ็คหมากเข้ามาตีเนี่ยรับรองครับว่าชัยชนะน่าอยู่ทางด้านของฝั่งหมากดำแน่นอนครับหมากขาวแต้มนี้ก็เดินค่อนข้างที่เจ็บทีเดียวครับทำให้อาจารย์ไพโรจน์เนี่ยขยายโคนแล้วก็ขยายม้าลงมาไม่ได้ที่ตำแหน่งจอจาน4นะครับเอาจริงๆนะนั่งดูแล้วผมปวดหัวมากตอนนี้หมากขาวน่าจะเป็นระดับประเทศหรือเปล่าไม่น่าใช่ในความคิดเห็นส่วนตัวผมแล้วไม่น่าใช่คุณน็อตโตไซเดอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคิดว่าหมากขาวคือระดับประเทศเหรอครับผมว่าไม่น่าใช่นะคุณผู้ชมอันนี้ไม่รู้นะถ้าเกิดว่าใช่จริงๆเนี่ยฮาเลยนะแต่โดยความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้
หมากดำนะครับใช้เรือซ้อนนะครับจังหวะนี้ถ้าจะกินม้าก็ต้องกินแล้วครับหมากขาวเนี่ยถ้าจะเอาโคนฟันม้าก็ต้องฟันแล้วไม่งั้นม้าเตลิดเปิดเปิงหนีแน่นอนครับหนีไปต่อม้าหรือว่าหนีไปอะไรสักอย่างครับอาจจะหลบไปเลยอ่ะหลบลี้ไปตำแหน่งไอ้นี่ก็ได้ไอ้นี่ก็ได้มั้งเนี่ยยอหญิงหรือแบบอันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะหลบไปก็ได้เนี่ยแล้วกลับมายืนต่อมายืนอะไรก็ว่านไประวังเบี้ยขาวคอ5จุดนี้ผมว่าไม่น่าจะต้องระวังอะไรมากเบี้ยคอ5แต่ถ้าจะระวังจริงๆก็ต้องระวังคือต้องเคลียร์ม้าให้เสร็จก่อนอ่ะจะหลบม้าไม่จะขายม้าทิ้งจะอะไรก็ต้องสักอย่างถ้าเป็นหมากดำตัวนี้มั้งน่าจะเพราะถ้าเบี้ยขาวคอ5มาจริงเนี่ยโคนต้องหลุดถูกไหมโคนหลุดไปไหนไม่รู้เสร็จม้าเป็นปัญหาเพราะงั้นถึงบอกว่าต้องเคลียร์ม้าก่อนเคลียร์ม้าไม่พอต้องเคลียร์ตำแหน่งโคนปั๊มเรือแต่ปั๊มเรือตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแต่เพราะงั้นถ้าเราเรียงลำดับความสำคัญดีๆผมว่าน่าตาเดือนนี้อาจารย์ไพโรจน์อ่ะต้องเคลียร์ม้าแต่อย่าลืมตานี้เป็นหมากฝ่ายขาวครับอย่างที่บอกขาวจะตัดม้าทิ้งไหมหรือว่าขาวจะปล่อยให้ม้าดำตำแหน่งฉอชิง6นี้มันซ่าต่อไปต้องดูเท่านั้นหมากดำมาเยี่ยมอยู่ที่เวลานะครับขาวยกม้าฉอชิง3พอเล่นได้ไหมม้าฉอชิง3เหรอม้าฉอชิง3ม้าฉอชิง3เหรอผมกลัวม้าฉอชิง3นี่ก็ถอยม้าลงไปเรียบๆหรือเปล่าใช่ไหมคุณชมม้าฉอชิง3ว่าถอยม้าลงไปเรียบๆอย่าลืมนะว่าโคนไม่ได้กินม้าแล้วนะหมากขาวค่อนข้างเครียดครับสำหรับแต้มนี้คนชม340คนแล้วเกมนี้เป็นเกมที่เดือดมากนะเอาจริงๆนะคือไม่น่าเชื่อว่าเกมหมากรุกออนไลน์ใน PLK เนี่ยจะได้เห็นเกมที่มันเดือดขนาดนี้นะเดือดกว่านี้ก็น้ำต้มไก่แล้วคนชม340ท่านเนี่ยถือว่าเยอะนะของวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะฮะดันเบี้ยคอ5ได้ไหมดันไปไม่ได้อะไรคุณผู้ชมตอนนี้ใช่ป่ะดันไปตอนนี้ไม่ได้อะไรเหลือเราพูดกันแบบตามตรงอ่ะต้องกินม้าใช่ไหมผมก็คิดนะผมว่าน่าจะต้องกินม้าตอนนี้ต้องชิงจังหวะกันครับสำหรับพี่เทวินคอมเมนต์เข้ามานะครับดันเบี้ยคอ5จะโดนเรือกดอ้อแต้มคมแล้วแต้มเนี้ยใช้ได้แต่ผมก็ยังไม่เห็นว่าดันเบี้ยคอ5แล้วมันจะได้อะไรคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าเราพูดกันตามตรงอะเฮ้ยมาแล้วคุณผู้ชมเบี้ยคอ5ครับเป็นที่เรียบร้อยครับเบี้ยคอ5ตำแหน่งนี้ครับเรือต้องมาแล้วผมว่าเรือกดแต้มนี้เจ๋งแต้มนี้เจ๋งม้ายอ7พอไหวไหมตอนนี้ยังไงก็ต้องทำอะไรกับเบี้ยก่อนนะครับไม่คุณจะเอาโคนกินเบี้ยหรือว่าจะเอาเรือกดเบี้ยนะครับในส่วนของอาจารย์ไพโรจน์ตอนนี้ครับแต้มสวยครับพี่ครับสวยสำหรับหมากดำนะครับแต้มเนี้ยอันนี้จริงๆอันนี้ผมไม่ได้มุกนะเนี่ยอันนี้พูดจริงครับหมากดำสวยบอกว่าสวยเลยครับแต่อาจารย์ไพโรจน์กำลังคำนวณอยู่ครับคือเราอ่ะดูเป็นในฝั่งคนดูอ่ะมันเหมือนดูง่ายมากเลยนะแต่เอาจริงๆพอเราไปเล่นเองอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะ เดินโคตรยากอ่ะเรือกดเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะได้กินเบี้ยไปฟรีๆชิลๆนะครับเบี้ยฟรีอีสปอร์ตครับงานนี้หมากดำนี่หอมหวานเลยครับดันเบี้ยชอช้าง4นะครับขายอีกแล้วครับจะขายอีกแล้วคุณผู้ชม
หมากดำบอกขอบพระคุณนะใช่ครับจริงครับหมากดำบอกขอบพระคุณจริงๆครับโอ้หมากขาวสวยครับเนี่ยฮะโคนดำขึ้นมาสบายแน่ใจเชียร์ขาวครับแต่ทางรอดน้อยมากครับโอ้โหโดนเบี้ยฟรีไป1ตัวสับม้าจากคุณหมีน้อยไรเดอร์ครับชื่อโคตรสุดปังเลยคุณผู้ชมคุณสุดปลายฟ้าครับไม่กินม้าดำถอยโคนนะอ๋อหมักขาวเอาม้าอุดนะครับแต่มาอุดช่วงนี้ก็จะกลายเป็นหมากดำเนี่ยตอนนี้เนี่ยพูดกันตามสักหมากเนี่ยม้าแรกม้าโคนแรกม้าเบี้ยแรกเบี้ยแรกแรกกันหมดเรือแรกเรือตอนนี้หมักดำจะเป็นต่อโคน1ตัวนะโคน1ตัวสำหรับมือระดับเซียนแบบนี้นี่ถือเป็นแต้มที่เหนื่อยนะครับหมักขาวตบขุนหนีทันทีครับคุณผู้ชมอะตอนนี้ภาพเบลอนะครับไม่รู้ใครเป็นบ้างคือปรับการตั้งค่าได้ครับสตรีมไม่น่าจะเบลอนะคุณผู้ชมสตรีมการเชื่อมต่อผมยอดเยี่ยมนะคุณผู้ชมหลงตัวเองหรือเปล่าไม่รู้จังหวะนี้สำหรับคารวาสผู้ใฝ่รู้นะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ก็เนี่ยนะครับเกมนี้คุณดูตำแหน่งโคนให้ดีครับม้าเนี่ยมาเกาะโคนอยู่อาจารย์ไพโรจน์สวนป้านีได้เปรียบโคน1ตัวก็จริงแต่ต้องเคลียร์จุดนี้ออกไปให้ได้จะเคลียร์เรือต่อจะเคลียร์ม้าต่อแต้มเท่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ารอดออกมาได้นะคุณผู้ชมนะรับรองว่าเกมนี้ยังไงก็โฟลว์ไปทางหมากดำแน่นอนแต่อย่าลืมครับตอนนี้หมากดำเนี่ยมีเบี้ยรอชะเง้อหงายด้วยนะโอ้สุดยอดคุณพี่หมีใจดีครับบอกว่าชัดมากครับเป็นที่เน็ตครับถ้าภาพเบลอคิดว่าน่าใช่ครับปรับการตั้งค่าได้โดนศอกม้าตัดโคนงอ6เหรอม้าตัดโคนงอ6ม้าตัดโคนงอ6ท่านพี่จะโดนศอกอะไรหรือม้าตัดโป๊ะตอนนี้แต้มหมากดำแล้วเออยังก็อย่าลืมว่าตอนนี้มีคนตำแหน่งนี้อยู่เนี่ยที่เป็นปัญหาเนี่ยเอาจริงๆนะแม่เกมนี้จริงๆเป็นเกมที่มันเนี่ยนี่เป็นเกมระดับหมากเด็ดแต้มเซียนเลยเนี่ยเอาจริงนะเกมเนี้ยมือใหม่ควรเริ่มยังไงครับมันมีคลิปสอนพื้นฐานหมากรุกไทยครับอยู่ในช่องหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถเซิร์ชได้ใน YouTube เลยว่าพื้นฐานหมากรุกไทยคุณผู้ชมเห็นคลิปที่ผมทำไว้แน่นอนและเร็วๆนี้เดี๋ยวมีคลิปใหม่เกี่ยวกับพื้นฐานหมากรุกไทยเดี๋ยวจะรีทำใหม่หมดเลยเพราะว่าในช่วงที่ผมทำเนี่ยมันก็ปี2ปีมาแล้วเนาะปีมา1ปีมาแล้วคือคุณภาพในการทำเนี่ยมันก็เดี๋ยวนี้มันดีกว่านะครับเดี๋ยวทำคลิปใหม่ๆชัดๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วกันแต่ตอนนี้นะเอาตอนนี้ก่อนชั่วโมงนี้ลองเซิร์ชดูใน YouTube ได้นะครับม้าดำถอยผูกโคนอ่ะก็น่าเป็นแต้มที่ดีครับเพราะว่าโคนรอกินม้าไงก็อย่างที่บอกอ่ะม้าตอนนี้ต้องเฮ้ยได้อ่ะม้าถอยผูกโคนอ่ะทำไปเล่นไปอ๋อๆถอยมาที่ตำแหน่งนี้ไงตำแหน่งอะไรเนี่ยจอจาน8อ่ะได้ครับโหอาจารย์ไพโรจน์แกกินเวลาฝ่ายตรงข้ามนะสีขาวมาได้เยอะเหมือนกันนะดูดมาประมาณ5นาทีอะแต่ตัวอาจารย์ไพโรจน์เองเหลือ8นาทีครับครึ่งๆกันครับม้าตัดโคนไม่ได้ครับถอยโคนกินเรือขาวขาดคุณผู้ชมทั้งบ้านนะครับก็มาครับเรือกินม้าได้เปล่าหมากดำชนะคุณอย่าลืมครับตอนนี้มันตาหมากดำอยู่ครับใจเย็นๆครับหมากดำต้องเดินก่อนครับนี่ครับเราถึงมาว่ากันต่อครับว่าคุณจะเอายังไงครับจะเอาม้าตัดโคนไหมจะเอาเรือกินโคนกินม้าเลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้มาแล้วนี่ครับได้โอกาสแล้วครับคุณผู้ชมทั้งบ้านครับมาดูกันครับว่า
ถ้าคุณเป็นสีขาวเนี่ยคุณจะต่อสู้อาจารย์ไพโรจน์ตรงนี้ยังไงนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้อาจารย์ไพโรจน์แกเป็นเริ่มเป็นรองเวลาแล้วนะเราจะได้เห็นฉากงามๆในการเข้าตีอาจารย์ไพโรจน์หรือเปล่านะครับแต่โดยความคิดเห็นส่วนตัวผมมองว่ายากอะครับอาจารย์ไพโรจน์นี่ถ้าไม่แพ้เวลาจริงๆก็มันก็ตัวหมากเลยก็ไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีโอกาสแพ้ได้นะแต่อาจารย์ไพโรจน์กำลังเคลียร์หมากครับอย่าลืมนะระดับเซียนเวลาสู้ๆกันเนี่ยเขาต่างจากมือระดับธรรมดาอย่างเราอย่างผมอย่างคุณผู้ชมเนี่ยคือเขาใช้ตัวหมากแบบลายตัวได้ค่อนข้างเก่งมากถ้าเขาเคลียร์ทรงหมากโล่งๆเมื่อไหร่นั่นแหละครับพญานาคของพวกเราครับเล่นไปกี่แผ่นแล้วผลเป็นยังไงบ้างเล่นไป1แผ่นนะครับเล่นกับเซียนมาเก๊าไปเซียนมาเก๊าหลับสบายครับวันนี้แพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ตีเบี้ยขึ้นมาครับตีเบี้ยมางามๆครับกับตำแหน่งยอหญิง4ครับปูเบี้ยข้างขวามา2ตัวคุณนฤพลครับเพิ่งมาดีครับผมสวัสดีครับคุณนฤพลครับท่านนี้ก็เป็นผู้สนับสนุนของช่องเราเหมือนกันครับนี่ฮะมีสัญลักษณ์ม้าอยู่ด้านหลังนะครับขาวคิดเหมือนผมครับโน่คุณจตุพงษ์นะครับคุณน้ำโมนะครับไม่เล่นของไทเชสดูเอลแล้วหรอครับผมว่าหมากเขาทำสวยดีนะครับก็นานๆเข้าไปเล่นทีครับอาจจะมีคลิปลงแต่ตรงนี้เนี่ยผมเข้าไปเล่นค่อนข้างเยอะนะน่าจะมีคลิปค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้ตัดพูดตรงๆนะครับเดี๋ยวค่อยลงให้คุณผู้ชมนะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผมไม่ค่อยว่างอาจจะต้องเฟสตัวเองออกจากวงการบังลุกสักแป๊บนึงครับหวังว่าทุกคนคงจะไม่ลืมกันนะเฮ้ยจริงจริงเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาเคลียร์สอบจบก่อนนะครับก็เป็นช่วงที่วุ่นวายของชีวิตนะคุณผู้ชมนะไลฟ์ในงานหมากรุกสากลนี่น่าจะเป็นไลฟ์ในปีสุดท้ายของไม่ใช่ปีสุดท้ายน่าจะเป็นงานสุดท้ายของปีนี้แล้วปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ว่าเราจะไปที่ไหนการอะไรยังไงนะเดี๋ยวก็มีข่าวสารลงมาเรื่อยๆนะครับหงายเบี้ยช้อ3กระชับเวลาหงายเบี้ยช้อน3กระชับเวลาอ๋อก็จะประมาณว่าเดินหมากแล้วก็ให้หมากฝ่ายขาวเครียดเล่นๆใช่ไหมอันนี้คือความหมายของคุณผู้ชมนะหมากฝ่ายขาวน่าจะเป็นรองเซียนแต่เดินค่อนข้างดีครับจากคุณสันติครับใช่ครับเป็นรองในเรื่องพลังยุทธ์ครับแต่ว่าวรยุทธ์เนี่ยก็สู้กันได้นะถือว่าดีเลยเนี่ยคุณผู้ชมอะจะมีโอกาสเสมอหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับจะมีหรือเปล่าสำหรับเกมนี้ต้องลองไปดูกันนะฮะติดตามกันนะฮะค่อนข้างได้เสียมากเลยแต้มเนี้ยผมว่าอาจารย์ไพโรจน์โอ้โหมีเวลา6นาทีครับครึ่งๆตลอดเลยอาจารย์ไพโรจน์ไม่สามารถรีดเวลาหมากไฟขาวได้เลยตอนนี้แต่ก็ถือว่ารีดมาได้เยอะนะอยากให้ลองมาแข่งหมากรุกสากลดูครับเพิ่งลองหัดเล่นกับต่างชาติแล้วเบื่อเอ้าเล่นหมากรุกสากลเหรอเล่นหมากรุกสากลมันเล่นยากเหรอมะลอยโคนชอช้าง6ได้ไหมลอยโคนชอช้าง6เหรอมากินตัดไปครับอยากให้เอาเซียนนกกระจิบมาครับน่าจะยากครับสำหรับพี่จิบเนี่ยน่าจะยากมากินตัดไปกินตัดเสร็จแลกกันไปเงี้ยเหรอม้ากินแรกเคลียร์เรือเคลียร์เฮ้ยมันก็เคลียร์ยากอยู่นะเคลียร์โตนตาลุกเงี้ยเหรอผมต้องรอหมากดำเดินอันนี้ผมไม่รู้นะแต่นี้ไม่รู้ระดับเซียนเขาเล่นกันนี่ไม่อยากแถไม่รู้จริงๆไม่รู้คือไม่รู้ครับม้ากินแรกเนี่ยเหรอม้ากินแรกแล้วก็เคลียร์เรือเหรอหรือว่าจะปั๊มโคนตรงๆหรือใช่ยังไงอ่ะแต่ตอนนี้อย่าลืมนะว่าหมากเนี่ยเริ่มเท่ากันแล้ว
อ๋ออ๋อมีศอกนี่เอ้ยนี่มีศอกเฮ้ยนี่ศอกนี่ศอกเดี๋ยวนะม้ากินใช่ไหมม้ากินเท่าเรือกินถูกป่ะขาเอาดำเอาขุนติดคือจะกลายเป็นว่าหมากดำชนะแน่นอนแต่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเอาม้ากินเนี่ยปั๊มโคนปากตรงๆได้ไงลอยโคนไปก่อนไงถ้าเกิดว่าขุนกินม้าจังลุกแล้วก็กินสลัดเรือแล้วก็ตีกลับลงมากินโคนไงคุณผู้ชมเนี่ยเล่นเองไม่เห็นหรอกจริงๆเล่นเองแม่งไม่เคยเห็นนะแต่นั่งดูเห็นเฮ้ยจริงๆจริงๆจริงๆเล่นเองไม่เคยเห็นเลยนะแต้มอะไรแบบเนี้ยอุ้ยเขาวางศอกกันลึกมากเลยแต่ก็แลกมาด้วยความปวดหัวมากเลยนะตอนเนี้ยโคตรปวดหัวเลยโหผมว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่หมากขาวน่าจะเป็นเซียนระดับประเทศเหมือนกันนะมีความเป็นไปได้สูงอะนั่นไงครับแต้มเหมือนที่ผมคิดเลยครับจากคุณจตุพลนะบุกแบบทิ้งตัวคิดเหมือนกันนะดูอย่างไรฮิคารุเซียนโกปักโคนตรึงๆหรือเปล่าต่อไปเอาโคนรุกโอ้โหพังพินาศครับโอ้โหเคลียร์ทรงมาได้สวยอ่ะนี่พูดตรงๆนะถ้าเป็นแต้มแบบนี้ก็น่าจะเจ้าๆกันแล้วแหละอาจารย์ไพโรจน์กดเสมอครับและก็สมานเกลือเสมอกันจบกันไปนะครับ